อีกหนึ่งรูปค่ะที่ส่งเรียกว่าจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือเป็นที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาขอให้ระงับการใช้มาตรา44กับวัดพระธรรมกายหลวงตาชีหรือว่าพระราชมงคลรังสีเจ้าอาวาสวัดไทยในกรุงวอชิงตันดีซีที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระผู้บุกเบิกพระพุทธศาสนาในอเมริกาได้ส่งจดหมายมายังนายกรัฐมนตรีไทยลงวันที่23กุมภาพันธ์เรื่องขอบิณฑบาตระงับการใช้มาตรา44กับวัดพระธรรมกายเพราะเป็นห่วงภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งกำลังถูกประเทศทั่วโลกจับตามองอยู่ก็เลยขอให้นายกรัฐมนตรีระงับความรุนแรงหยุดใช้มาตรา44กับวัดพระธรรมกายแล้วหันกลับมาใช้ความปรองดองเจรจาพูดคุยหาทางออกกันอย่างสันติวิธีก็มีแหล่งข่าวที่ส่งข้อมูลมาด้วยเหมือนกันว่าหลวงตาชีเนี่ยนะคะหลายปีก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ได้จัดงานสงกรานต์ในวัดไทยในวอชิงตันนั่นแหละแล้วก็ได้ถือว่าเคยเชิญคุณสุนัยจุลพงศธรคุณธเนศเจริญเมืองคุณจรัญดิษฐาอภิชัย มาพูดที่วัด3ท่านนี้คุณประวันที่อเมริกาเป็นแกนนำนะคะเป็นแกนนำทางด้านเสื้อแดงเหมือนกันมาพูดแล้วก็มีการพูดที่จะเริ่มโจมตีแล้วก็ใช้เรียกว่าลบหลู่สถาบันมาตรา112นี่แหละอ๋อเป็นลักษณะของงานเสวนาที่จัดขึ้นมาเพื่อโจมตีสถาบันค่ะก็คือเขาไปเชิญไปพูดแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ขึ้นมาปรากฏว่ามีคนไทยที่อยู่ในกลุ่มที่ฟังอยู่เขาก็น่ารักนะการสกัดไม่พูดทำยังไงเขาลุกขึ้นมาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมเพลงแล้วบอกว่าสื่อให้ทราบว่าในเขาไม่ต้องการที่จะฟังเรื่องราวเหล่านี้เขาบอกว่าไปดูใน YouTube ได้งานนี้ก็คือมาจากหลวงตาชีหลวงตาชีคนนี้แหละนะคะก็เกี่ยวเนื่องอีกล่ะก็เกี่ยวอีกเพราะฉะนั้นจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปเมียนมาจะไปอเมริกาทำไมดูเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวหมดเลยในเรื่องการเมืองกันพอสมควรนะคะ